สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบอีกครั้งนะคะกับปั้นอร่อยค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยคิดถึงกันบ้างไหมอ่ะมากับเมนูปลาหมึกผัดผงกะหรี่นะคะวันนี้ปั้นอยู่ที่ไต้หวันค่ะไม่ได้อยู่ประเทศไทยจึงเป็นการเกิดขึ้นของตอนพิเศษที่ชื่อว่า Kitchen Invasionครัวคนอื่นแต่เราเล่นคอนเซ็ปต์ง่ายๆคือไปลุยครัวบ้านคนอื่นนั่นเองตอนอยู่เมืองไทยก็ไม่ค่อยได้ไปเล่นครัวบ้านเพื่อนแต่เขาอยู่ข้างนอกเราก็ต้องใช้ครัวของเขาไปเล่นกันขนาดที่ว่าแม่เพื่อนบอกว่าหาภรรยาให้ได้อย่างนี้นะลูกได้ลูกคุณจีบจ้ะมาดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะส่วนผสมก็มีดังที่เห็นต่อไปนี้นะคะวันนี้ไม่ได้อยู่บ้านเพื่อนคนนั้นนะคะแต่อยู่ที่ครัวของอาม่าท่านหนึ่งซึ่งนางก็ชอบเข้ามาดูมากว่าเนี่ยมาทำอะไรในครัวของอ้ออึดอัดค่ะแต่ก็มาดูกันต่อเลยนะคะเริ่มจากการได้ยินเสียงแบ็กกราวด์ใช่ไหมคะเสียงซาวด์แทร็กเลยค่ะก็เราเริ่มจากการหั่นผักต่างๆไม่ว่าจะเป็นแครอทค่ะพริกต้นหอมขึ้นช่ายหอมใหญ่แล้วก็หั่นล้างปลาหมึกเป็นชิ้นพอคำค่ะอันนี้ซื้อสำเร็จมาเป็นแบบนี้แล้วค่ะส่วนผสมทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะเรามาปรุงรสกันเลยค่ะเริ่มจากการตอกไข่แล้วก็ใส่กะหรี่นะคะกะหรี่ที่นี่ไม่มีกลิ่นเลยชีเป็นกะหรี่ปลอมตัวมาเสียใจอ่ะคิดถึงไทยแลนด์แล้วก็พริกไทยขาวค่ะซึ่ง Amazingly เป็นของที่หายากอีกแล้วเท่าที่ไปดูซูเปอร์มาคือพริกไทยขาวเพียวๆเนี่ยหายากมากส่วนใหญ่เขาจะเป็นพริกไทยผสมเกลือพริกไทยผสมนู่นผสมนี่ผสมนั่นว่ากันไปต่อมาที่น้ำตาลทรายนะคะแล้วก็รสที่สุดน้ำปลาดีใจอ่ะเพราะว่าแถวบ้านที่อยู่เนี่ยพอดีมีร้านอินโดเพิ่งมาเปิดแล้วก็มีของอาเซียนเข้ามาขายรวมถึงน้ำปลาเราด้วยและของนี้ก็คือน้ำมันหอยปลอมค่ะหนูนึกว่าอาหารเจนต้องมีน้ำมันหอยอย่างไม่ใช่หรอคะแต่มันไม่ใช่คือแบบว่าเขาชอบใช้อะไรที่คล้ายๆกันแต่ไม่กลิ่นกับรสกับอะไรมันไม่เหมือนซะทีเดียวต่อมาก็คือนมค่ะอยากให้ส่วนผสมของเราเละเหลวแค่ไหนก็ตามนั้นนะจ๊ะแล้วก็ตี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 ทุกอย่างให้เข้ากันจ้าต่อมาจับกระทะตั้งไฟใส่น้ำมันแล้วก็เจียวหอมใหญ่ค่ะ เสียงตอนนี้อาจจะแหบแห้งไปบ้างนะคะช่วงนี้มันไม่สบายค่ะขอโทษค่ะมองข้างๆก็เป็นการต้มน้ำนะคะเตรียมทำต้มยำค่ะทำให้ต่างชาติเขารู้จักกันทุกคนแหละเจียวหอมได้ที่แล้วก็จะใส่ปลาหมึกค่ะกับแครอทลงไปผัดให้สุกค่ะปลาหมึกและแครอทสุกแล้วนั้นเราก็จะมาต่อกันที่ขั้นตอนต่อไปเลยค่ะนั่นก็คือการใส่ส่วนผสมของไข่ที่เราได้เตรียมไว้ตั้งแต่ตอนแรกค่ะใส่ราดลงไปเลยจ้าราดให้ทั่วแล้วก็ผัดทุกอย่างให้สุกนะคะต่อมานะจ๊ะหลังจากที่ไข่สุกแล้วก็จะเป็นการใส่พริกชี้ฟ้าต้นหอมขึ้นช่ายลงไปผัดทุกอย่างให้เข้ากันให้หนัวเพียงแค่ให้ผักสลบเท่านั้นเท่านั้นนะจ๊ะอย่าให้ผักจนเกินไปค่ะเพราะว่าถ้าผักสุกเกินไปแล้วมันเปลี่ยนสีจะไม่งามเตือนแล้วนะอีกอย่างที่อยากแนะนำนะคะก็คือให้เหลือผักกับพริกไว้เล็กน้อยค่ะเอาไว้จัดจานทีหลังเกิดมาเป็นผู้หญิงอย่าหลุดสวยนะคะเวลาทำอาหารก็ต้องทำให้ออกมาดูดีเหมือนคนทำด้วยค่ะผัดแป๊บเดียวอีตายเสร็จแล้วค่ะปลาหมึกผัดผงกะหรี่เสร็จพร้อมๆกับนี้เลยค่ะต้มยำปลาพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ
หวังว่าทุกท่านคงจะเอนจอยกับคลิปปลาหมึกผัดผงกะหรี่ของปันในวันนี้นะคะและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ไปทำ Kitchen Invasion ตอนอื่นๆต่อจะมีคนให้เราไปบุกครัวกันอีกไหมเนาะยังไงก็แล้วแต่นะคะติดตาม Facebook ปันได้ Subscribe ใน YouTube ได้แล้วก็ติชมรายการได้เลยจ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ